นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของพุทธบริษัททั้งหลายให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งปวงจนกว่าจะสมควรแก่เวลา วันนี้ยังเป็นวันเนื่องกับอาสาฬหบูชาแม้ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษาก็ยังเป็นวันที่ติดต่อกันยังมีความหมายของแต่ละวันเนื่องกันอยู่ก็จะถือโอกาสกล่าวให้สัมพันธ์กันไปข้อแรกก็คือว่าวันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเรียกกันโดยภาษาไทย เรียกว่าวัดสูปันนายิกาโดยภาษาบาลี ใจความก็เป็นอย่างเดียวกันคือวันเริ่มจำพรรษาทุกคนควรจะเข้าใจความหมายของคำว่าพรรษาหรือจำพรรษาเนี่ยปรับปรุงเรื่องราวต่างๆของตนเองให้เข้ารูปเข้ารอยการกับวันจำพรรษาให้สำเร็จประโยชน์มากที่สุดเรื่องนี้คนโบราณรู้ดีจึงได้มีระเบียบวิธีจำพรรษาพรรษาคำนี้แปลว่าฝนตามฤดูกาล ฝนตกต้องตามฤดูกาลอยู่ฤดูหนึ่ง เป็นเวลายาวนานประมาณ3เดือน ในประเทศอินเดียมันก็เริ่มตกแต่เดือนนี้จนกว่าจะครบ3เดือนในเมืองไทยก็ล่าลงไปอีก คือยังไม่ตกในเดือนแรกแห่งพรรษาจะไปตกในเดือนท้ายแห่งพรรษา ถ้าลงทางใต้ลงไปอีกที่ปลายแหลมมลายูนี่ก็คงจะล่าไปอีกสักหนึ่งเดือนถ้าลงไปอีกถึงเกาะลังกาเป็นต้นก็ยังจะล่าต่อไปอีกสักเดือนสองเดือนจึงได้รับผลประหลาดอยู่คือในฤดูพรรษากลางพรรษาที่นั่นก็ยังมีฤดูร้อนมีความร้อนแห่งฤดูร้อนแม้จะเป็นอย่างนี้เราก็เปลี่ยนไม่ได้เราเปลี่ยนวันกำหนดวันไม่ได้โดยจะถือเอาตามภาษาบาลีคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือน8ไปถึงวันเพ็ญเดือน11เราไม่อาจจะกำหนดวันเอาใหม่ว่าที่เมืองไทยเอาเดือนอะไรที่เกาะลังกาจะเอาเดือนอะไร
ให้มันตรงกับฤดูฝนจริงๆ นี่ยังไม่มีการทำหรือทำไม่ได้หรือไม่กล้าทำนั่นเอง มันก็เลยถือเอาตามชื่อของเดือน ที่มีบัญญัติไว้ในวินัยว่าจะจำพรรษาเดือนอะไรมันก็มีผลอย่างนี้เอาละเป็นนั้นว่าที่ถูกที่แท้นั่นท่านหมายถึงฤดูที่ฝนตกชุก พอถึงฤดูที่ฝนตกชุกประชาชนที่มีกิจกรรมต่างๆก็ต้องเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการงานของตนให้เข้ารูปเข้ารอยกันกับฤดูฝน ดังนั้นมันจึงมีระเบียบหรือจะไม่ใช่ระเบียบก็สุดแท้ละที่จะต้องทำอะไรให้มันเข้ารูปเข้ารอยกันกับฤดูฝน แม้แต่พ่อค้าทางไกลพ่อค้าเกวียนพ่อค้าม้าพ่อค้าอะไร พอถึงฤดูฝนเขาก็หยุดทั้งนั้นแหละเขาก็หยุดเมื่อหยุดจำพรรษาเหมือนกันหยุดที่แห่งใดแห่งหนึ่งให้พ้นฤดูฝน แล้วก็ออกค้าขายออกเดินทางค้าขายต่อไป ที่ภิกษุนี่ก็จำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้น จะเป็นภิกษุในพุทธศาสนานี้หรือภิกษุในศาสนาอื่น ก็เหมือนกันแหละตามปกติมันท่องเที่ยวไปไม่อยู่เป็นที่เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาของตนเองก็มีเพื่อประโยชน์แก่การสั่งสอนก็มี แต่พอถึงฤดูฝนหรือพรรษานี่ก็หยุดกันหมด เป็นธรรมเนียมมาแต่ก่อนพุทธกาล จึงหลีกไม่พ้นที่ว่าภิกษุในพุทธศาสนาก็ควรจะทำอย่างนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวินัยว่าให้อยู่จำพรรษา อย่าได้ท่องเที่ยวไปเพราะมีความไม่เหมาะสมอยู่หลายอย่างหลายประการดูแต่พวกพ่อข้าม้าพ่อข้าวัวเกวียนเขาก็ยังหยุดแล้วภิกษุจะดันทุรังท่องเที่ยวไปในพรรษาอย่างไรมันไม่สะดวกมันก็จะกลายเป็นคนโง่ไป ก็ได้แล้วมีคำกล่าวปลีกย่อยเบ็ดเตล็ดออกไปว่ามันไปเหยียบย่ำของเขียวให้ตายมากเกินไปหญ้าบอนกระทั่งเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวนาด้วย แม้แต่เหยียบย่ำของเขียวทั่วๆไปให้มันตายนี่ก็ไม่สมควรแก่ภิกษุเสียแล้ว เป็นอันว่าต้องปฏิบัติวินัยคืออยู่จำพรรษาไม่จาริกเดินทางไกล เหมือนกับพวกพ่อค้าประชาชนเหล่าอื่นก็เหมือนกัน เขาจะต้องมีกิจการงานให้ถูกให้เหมาะให้ตรงกับเรื่องของธรรมชาติคือเรื่องฝนฟ้านี่แหละพวกพ่อค้าที่เขาเดินทางไม่ได้เขาก็หยุดในที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่จะทำอะไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์แก่การค้าของเขาที่ภิกษุเราเมื่อต้องจำพรรษาต้องอยู่กับที่เป็นเวลานานขนาดนี้ก็ต้องมีระเบียบการงานให้เข้ารูปเข้ารอยกันคือให้เวลา3เดือนฤดูฝนนี่มีประโยชน์เป็นไปด้วยประโยชน์
พูดง่ายๆก็ว่าไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ฝนมันจะตกลงมาก็ตกลงมาฉันก็ไม่ยอมแพ้ เป็นฤดูฝนฉันก็จะทำประโยชน์อะไรให้ได้แม้ในฤดูฝน การจำพรรษาจึงมีการทำประโยชน์ตามที่จะทำได้ที่มันเหมาะสมกับที่ว่าเป็นฤดูฝน แต่ไม่ใช่ว่าจะอาบน้ำฝนกันให้สนุกเหมือนผ้าอาบน้ำฝนเนี่ยที่ทำกันมาตามประเพณีนี่นี่ผ้าอาบน้ำฝนมาวางอยู่ที่นี่เยอะคล้ายๆกับว่าพระนี่ก็จะไม่ทำอะไรก็จะอาบน้ำฝนเล่นกันให้สนุก ในการจำพรรษาก็มีประพฤติวัดปฏิบัติอยู่ภายใต้หลังคาจะเป็นการศึกษาของตนก็ได้หรือจะช่วยกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ของส่วนรวมก็ได้เราไม่ยอมแพ้ในตอนนี้จะขอพูดเรื่องธรรมะบ้างเกี่ยวกับฝนนี่มีเรื่องอยู่ในพระบาลีมีคำท้าทายต่อฝนบอกว่าฝนเอ๋ยแกจะตกก็ตกลงมาเถิดเรือนของฉันมุงดีแล้ว มีคำกล่าวอย่างนี้ภิกษุทุกองค์มุ่งเรือนของตัวเป็นอย่างดี คือคุ้มครองจิตใจ เรียบจิตใจเหมือนกระเรือนถ้ามีวัดปฏิบัติคุ้มครองจิตใจเป็นอย่างดีด้วยสมาธิสมถะภาวนาวิปัสสนา นี่คือมุ่งหลังคาเรือนเป็นอย่างดีกระรองท้าทายฝนคือกิเลสว่าฝนเอ๋ยแกจะตกก็ตกลงมาเถิดเรือนของฉันมุงดีแล้วอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราได้ทำกันอย่างนี้หรือเปล่าหรือทำได้หรือเปล่าภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้อยู่จำพรรษาทำได้อย่างนี้หรือเปล่า คืออาจจะร้องท้าฝนว่าตกลงมาเถิดเรือนของฉันมุงดีแล้ว ก็หมายความว่าไออารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ทางตาอารมณ์ทางหูอารมณ์ทางจมูก อารมณ์ทางลิ้นอารมณ์ที่จะมากระทบผิวหนังอารมณ์ที่จะมากระทบจิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ให้มันระดมเข้ามาเถิดเรือนของฉันมุ่งดีแล้ว มีสติสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องมุ่งดีแล้วอารมณ์เหล่านั้นน่าจะมากมายเปรียบเสมือนหนึ่งฝนหนัก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 เท่าไรก็ตามใจมันเถอะก็มาเถิดหลังคานี่มุงดีแล้ว นี่ก็หมายความว่าผู้อยู่จำพรรษาไม่ได้อยู่อย่างเลวไหลก็ อยู่อย่างก้าวหน้าอบรมจิตใจก้าวหน้าในทางของจิตใจถูกต้องที่สุดพร้อมที่จะเผชิญกับฝนคืออารมณ์จากภายนอกที่จะเข้ามาสู่จิตหลังคามุงดีแล้วฝนก็ไม่รั่วรดจิตฝนไม่รั่วรดจิตจิตไม่ถูกกระทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางเลวร้ายเพราะอารมณ์ที่มากระทบนั้น
ราจะคิดกันอย่างไรในเรื่องนี้อาตมาเห็นว่าไม่มีทางอื่นนอกจากทำอย่างนั้นเอาอย่างอย่างนั้นสำหรับภิกษุสามเณรก็มีระเบียบที่จะทำอยู่แล้วที่สำหรับคฤหัสถ์ที่อยู่ที่บ้านที่เรือนจะทำอย่างไร บรรพบุรุษในการก่อนท่านก็ทำกันอย่างนั้นคือว่าในระยะเวลาพรรษาเนี่ยจะประพฤติปฏิบัติหรือจะทำอะไรให้เคร่งครัดเป็นพิเศษผิดจากนอกฤดูฝนนะ จะสมาทานวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ดีที่สุดจนขนาดเรียกได้ว่าพรหมจรรย์ คำว่าพรหมจรรย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์อะไรแต่ก็รวมไปหมดแหละว่าถ้ามีการประพฤติปฏิบัติในระบอบระเบียบใดอย่างเคร่งครัดเต็มที่ถูกต้องเต็มที่เป็นเวลายาวนั่นแหละคือตัวพรหมจรรย์พูดอย่างต่ำที่สุดถ้าว่ามันจะอดบุหรี่จริงๆสัก3เดือนนี่มันก็เป็นพรหมจรรย์ในความหมายหนึ่งด้วยเหมือนกันมันจะไม่เล่นพ่ายกันสัก3เดือนหนึ่งจริงๆมันก็เป็นพรหมจรรย์เหมือนกันหรือว่ามันจะไม่ซื้อลอตเตอรี่จริงๆสัก3เดือนก็เป็นพรหมจรรย์เหมือนกันมันจะไม่ดื่มน้ำเมาไม่เที่ยวกลางคืนไม่ดูการเล่นไม่ทำอะไรต่างๆก็เมื่อทำถึงขนาดสูงสุดเต็มที่แล้วก็เป็นพรหมจรรย์ที่ในทางที่จะกระทำก็จะกระทำอะไรจะทำการไหว้พระสวดมนต์ไม่ขาดสักวันหนึ่งตลอด3เดือนจะตักบาตรไม่ขาดสักวันหนึ่งตลอด3เดือนจะทำอะไรก็ทำใจที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำเรื่องที่ต้องละก็ละเรื่องที่ต้องทำก็ทำแต่มาทำถึงขนาดจริงๆแล้วก็เรียกว่าพรหมจรรย์ได้พรหมจรรย์แปลว่าการประพฤติอย่างประเสริฐพรหมแปลว่าประเสริฐจรรย์แปลว่าประพฤติพรหมจรรย์แปลว่าประพฤติอย่างประเสริฐ ขอให้มีการประพฤติอย่างประเสริฐตลอดเวลา3เดือนนี่ใครจะเลือกเอาอะไร จะถืออะไรจะถือปฏิบัติอะไรที่มันเป็นเครื่องคูดเกลากิเลส ที่กระทำเนี่ยมันไปรวมจุดอยู่ตรงที่คูดเกลากิเลส จะประพฤติอะไรก็ตามมันไปมีผลที่คูดเกลากิเลสเราจะเว้นไม่ทำอะไรที่ไม่ควรทำก็คูดเกลากิเลสเราจะทำอะไรที่ควรทำก็คูดเกลากิเลสดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์นั้นมันมีหน้าที่ขูดเกลากิเลสก็เป็นอันว่าขูดเกลากิเลสกันตลอดเวลา3เดือนก็ได้ชาวบ้านนะข้าวพรรษาก็ได้ข้าวพรรษาในลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกับที่ภิกษุหรือบรรพชิตข้าวพรรษาในอุปมาที่ว่ามุงลังคาดีฝนรั่วรดไม่ได้ที่นี่แม้แต่ชาวบ้านคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็ทำได้จะประพฤติกรรมฐานคุ้มครองจิตใจอบรมจิตใจให้ดีที่สุดในขั้นนี้ในชั้นนี้ก็ได้เหมือนกันถ้ามันอำนวยไปอยู่ในบ้านในเรือนในครอบครัวที่อำนวย บางทีเขาก็แอบมาทำที่วัดแอบมาทำที่วัดมันก็ได้เหมือนกันขอให้มีการกระทำกันแล้วกันมันเป็นที่แน่นอนว่าเราไม่ยอมแพ้ ฝนมันจะตกลงมาสักเท่าไหร่เราก็มีการประพฤติกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตลอดฤดูฝนฝนจึงไม่เป็นอุปสรรค
ก็ดูแต่การทำมาหากินของประชาชนไม่ใช่ฤดูฝนเขาทำมาหากินได้ฤดูฝนเขาทำมาหากินได้ประพฤติกระทำมันถูกกับฤดูกาลมันก็ทำได้นี่เรียกว่าไม่ยอมแพ้ไม่ยอมเสียเวลาเปล่าๆปีละ3เดือนในฤดูฝนก็ทำการงานให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งเกิดผลกำไรอย่างยิ่งได้เหมือนกับเดือนที่ไม่ใช่ฤดูฝนแต่เราก็ต้องเปลี่ยนงานต้องเลือกงานก็ต้องเปลี่ยนงานให้มีงานที่ทำได้หรือเหมาะสมกับที่จะทำในฤดูฝนนั่นแหละคือการท้าทายฝนแหละท้าทายฝนมันจะตกก็ตกลงมาเราเตรียมพร้อมแล้ว แล้วก็ทำตามหน้าที่ของตนของตนเลยได้จำพรรษากันทุกคนในหมู่พุทธบริษัทแม้แต่เด็กตัวน้อยๆนี่ถ้ามันอยากจะจำพรรษาขึ้นมาบ้าง ก็ไหว้พระสวดมนต์ไม่ให้ขาดแม้แต่เวลาเดียวตลอด3เดือนมันก็ได้หรือจะถือปฏิบัติอย่างไรก็ตามที่เหมาะสมที่จะถือได้น่าที่สุดแต่ว่าจะไม่ขาดโรงเรียนสักวันเดียวตลอดฤดูฝนมันก็ยังได้มันมีความหมายสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเอาจริงมีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็เอาจริงประกอบหน้าที่การงานให้ลุล่วงไปด้วยดี แล้วเป็นนั้นว่ายุติกันได้ทีหนึ่งก่อนว่าฤดูฝนนี่เราไม่ยอมแพ้ เราจะทำอะไร ให้เท่ากันหรือให้ดีกว่าให้ยิ่งกว่าฤดูอื่นก็ได้ ที่นี่ก็จะพิจารณากันว่าจะทำอะไรดีอาตมาเวลานี้มันเป็นโรคธรรมชีวีขึ้นสมองอะไรอะไรมันก็นึกแต่เรื่องธรรมชีวีธรรมชีวีดังนั้นก็ขอเสนอระบบธรรมชีวีให้ท่านทั้งหลายทุกคนเอาไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นอย่างดีตลอดฤดูฝนจะได้ผลอย่างยิ่งได้ผลมหาศาลได้ผลทั้งในความหมายทางโลกโลกและได้ผลทั้งความหมายในทางธรรมะทางโลกุตระเป็นการส่งเสริมจึงขอโอกาสพูดเรื่องธรรมชีวีในลักษณะที่เหมาะสมกับที่จะใช้เป็นหลักสูตรสำหรับประพฤติสำหรับปฏิบัติตลอดฤดูฝนเหมือนกับว่าจำพรรษาด้วยการเป็นธรรมชีวี มันไม่ขัดข้องใครจะทำอย่างอื่นด้วยก็ได้ทำพร้อมกันไปก็ได้แต่ขอให้ระเบียบธรรมชีวีนี่อย่าได้เสียไปอย่าได้สูญเสียไป เอาพิจารณากันไปตั้งแต่ถ้อยคำคำพูด ธรรมชีวีแปลว่ามีชีวิตเป็นธรรมะหรือมีธรรมะเป็นชีวิต ภาษาบาลีก็เป็นอย่างนี้จะแปลไปจากทางหน้ามาไปจากทางหน้าก็ได้ไปจากทางหลังก็ได้ธรรมชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะธรรมชีวีมีธรรมะเป็นชีวิตเรื่องมันก็ตรงกันน่ะความหมายก็ตรงกันน่ะคือว่าให้มันมีชีวิตเป็นธรรมะ ที่นี่ก็ดูถึง คำว่าธรรมะนั่นแหละเป็นหลักธรรมะคืออะไรเอามาเป็นชีวิตเอามาอยู่กับชีวิตได้อย่างไรเมื่อตะกี้บอกว่าวันนี้ก็ยังเนื่องกันอยู่กับวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมเป็นวันของธรรมะธรรมะแห่งพระบาลีธรรมจักรคือความถูกต้อง8ประการ รวมกันเป็นหนทางสายเดียวความถูกต้องมี8ประการเอามาฟันกันเหมือนกับฟันเชือก8เกลียวเป็นเชือกเส้นเดียวประกอบอยู่ด้วยองค์8ประการ โดยมากก็เคยได้ยินได้ฟังแล้วบางคนก็ท่องจำไม่แม่นยำด้วยแต่บางคนก็ยังไม่รู้อะไรก็มี จึงขอพูดโดยใจความอีกสักครั้งหนึ่งว่าความถูกต้อง8ประการนั้นข้อแรกที่เรียงตามวิชาตามหลักวิชาในพระบาลีเนี่ยข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องความเห็นในที่นี้หมายถึงความคิดหมายถึงความเชื่อความเข้าใจความอะไรรวมกันหมดจนอยู่ในรูปของความเห็นความเห็นอันนั้นจะต้องถูกต้องถูกต้องคือดับทุกข์ได้คำว่าถูกต้องคือดับทุกข์ได้อย่าไปเพ้อเจ้อตามนักลอจิกนักฟิลโซฟีนักอะไรก็จนไม่รู้ว่าจะถูกต้องกันอย่างไรเถียงกันเป็นปีๆก็ไม่รู้ว่าจะเอาคำว่าถูกต้องในความหมายไหน เอาความถูกต้องในความหมายของพระธรรมของพระบาลีเนี่ยคำว่าถูกต้องธรรมะคือความถูกต้องถูกต้องนั่นคือเพื่อดับทุกข์หรือดับทุกข์ได้ทั้งของตนเองและผู้อื่นจึงจะเรียกว่าถูกต้องโดยสมบูรณ์ถูกต้องนั้นไม่ทำอันตรายแก่ผู้ใดกลับจะให้เกิดคุณประโยชน์แก่ทุกคนนั่นคือความถูกต้องถ้าความคิดความเห็นของเราเป็นไปในลักษณะนี้ก็เรียกว่าความเห็นถูกต้องแหละมันจะดับทุกข์กันอย่างไรโดยเฉพาะเป็นหลักสำคัญมีความรู้ความเห็นความเข้าใจในเรื่องจะดับทุกข์กันอย่างไรแล้วก็เรียกว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือที่เกี่ยวกับหลักทั่วๆไปก็คือรู้เรื่องอิทัปปัจจยตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาอย่างไรนี่ก็เรียกว่าถูกต้องถูกต้อง อิทัปปัจจตานั้นสำคัญมากมันมองมันบอกให้เห็นชัดว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของสิ่งนั้นๆเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เป็นเช่นนั้นเองอ่ะไม่เป็นอย่างอื่นมันมีเหตุมีปัจจัยสำหรับปรุงแต่งด้วยกันทั้งนั้น ความดีความชั่วความสุขความทุกข์อะไรก็ตามอ่ะมันเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นเช่นนั้นที่เราจึงไม่หลงรักที่มันน่ารักไม่หลงเกลียดในที่มันน่าเกลียด จะเป็นเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโผฏฐัพพะเรื่องธรรมารมณ์อะไรก็ตามเห็นว่ามันเป็นอิทัปปัจจตาเสมอกันหมดคือกลิ้งหมุนไปตามเหตุตามปัจจัยก็เช่นนั่นเองเช่นนั่นเองความเกิดก็เป็นเหตุเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นอิทัปปัจจตา ความตายก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและเป็นอิทัปปัจจตามันก็เลยเห็นเสมอกันไม่ต้องรักความเกิดไม่ต้องเกลียดความตายไม่ต้องกลัวความตายไม่ต้องหลงความเกิดพูดตรงๆก็คือมันไม่บ้าเองแล้วมันเลยไปจนถึงก็ว่าไม่แปลกไม่แปลกไอ้เสื้อลายสวยๆนั่นก็เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาเสื้อมอมอไม่มีลายลวดลายเลยก็เป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาเหมือนกันอย่างนี้แต่คนทำไมคนจึงไม่นะเสื้อตัวนี้สวยเสื้อตัวนี้ไม่สวย
แล้วก็อยากซื้อได้เสื้อตัวสวยๆแล้วก็ซื้อมาแพงๆเพราะมันไม่เห็นเช่นนั่นเองของอิทัปปัจจตาเกิดมาก็เป็นอย่างนี้แหละพอเกิดมาจากท้องแม่เป็นเด็กๆก็มันถูกสอนให้แยกเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายนั่นแหละคือฝ่ายน่ารักกับฝ่ายไม่น่ารักฝ่ายอร่อยฝ่ายไม่อร่อยฝ่ายไพเราะฝ่ายไม่ไพเราะเอาอะไรไม่รู้มาแขวนรุงรังไปหมดให้เด็กที่นอนอยู่ในเปลนะดูเอาเพลงขับกล่อมอะไรก็ไม่รู้มาขับกล่อมเด็กให้มันมีจิตใจเคลิ้มสบายไปถ้ายังมีอย่างอื่นอีกประคบประงมนวดเป็นอะไรก็สุดท้ายล้วนแต่ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกแยกเป็นฝ่ายที่น่ารักน่าพอใจฝ่ายที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเขาก็มีจิตใจแยกออกจากกันสำหรับจะไปรักไอ้ที่น่ารักแล้วไม่หรือไปโกรธไปเกลียดไอ้ที่มันไม่น่ารักนี่ความยินดียินร้ายมันก็ตั้งต้นจนกระทั่งนักข้าวก็เป็นนิสัยที่จะเกิดความยินดีที่น่ายินดีเกิดความยินร้ายที่น่ายินร้าย มันก็ให้ความทุกข์ความยากความลำบากในตอนหลังเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนอะไรขึ้นมา มันก็ไปหลงอยู่ในเรื่องยินดียินร้ายมายินดีก็ยินดีมายินร้ายก็ยินร้ายนี่เรียกว่าปัญหาทำยังไงจึงจะฉลาดที่นี่ก็มีอีกความหมายหนึ่งคือแปลกหรือน่าอัศจรรย์ถ้ามันไม่เห็นอิทธิปัจจตาไม่เห็นตถาตาว่าเป็นเช่นนั้นเองตามกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยแล้วมันก็จะรู้สึกไปในทำนองที่ว่าอย่างนั้นแปลกอย่างนั้นแปลกน่าอัศจรรย์อย่างนี้ไม่แปลกไม่น่าอัศจรรย์แล้วก็อุตส่าห์ไปหาของแปลกของน่าอัศจรรย์ ไปเที่ยวเกาะสมุยไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวอะไรให้มันโง่ไปเที่ยวอินเดียไปดูทัชมาฮาลให้มันโง่เพราะความรู้สึกว่านี่มันน่าอัศจรรย์ เพราะความที่มันไม่เห็นอิทัปปัจจตาหรือตถัตตาหะ อาตมาอ่านหนังสือโฆษณาท่องเที่ยวเรื่องน้ำตกในแอกราที่อเมริกานู่นอ่านแล้วรู้สึกคลื่นไส้จะอาเจียนเพราะคำบรรยายนั้นต้องการจะเราเคลิ้มไปว่ามันน่าอัศจรรย์ที่สุดน่าอัศจรรย์ที่สุดให้ไปดูไปดูแต่เรามันรู้สึกว่ามันจะวิเศษไปอย่างไรได้จะอัศจรรย์ไปอย่างไรได้จะแปลกประหลาดไปอย่างไรได้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเป็นเช่นนั่นเอง นี่ถ้าว่าไม่มีธรรมะข้อนี้ช่วยคงจะเสียเงินไปเที่ยวทั่วโลกเที่ยวรอบโลกกับเขามากด้วยเหมือนกันเหมือนฝรั่งโง่โง่มากเก็บเงินไว้เที่ยวรอบโลกมาที่สวนโมกนี่ก็แยะมันจะมาดูของแปลกดูของแปลกดูของแปลกเพราะมันมีความรู้สึกว่ามันแปลกถ้ามันเรียนธรรมะมากพอแล้วมันจะไม่มีอะไรแปลกมันก็ไม่ต้องไปท่องเที่ยวที่ไหนให้เหนื่อยให้เสียเงินให้เสียเงินหาความสงบอยู่ได้ที่นั่นไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์เนี่ยแห่กันไปแห่กันมาหาไปทัศนาจรเสียค่าน้ำมันของชาติขาดดุลการค้าเพราะพวกคนที่ทำอะไรที่ไม่ต้องทำทำสิ่งที่ไม่ต้องทำนี่มากมายมากมายเหลือเกินเรื่องฟุ่มเฟือยเรื่องอร่อยเรื่องสวยงามเรื่องสนุกสนานเรื่องท่องเที่ยวถ้าไม่เสียเงินของประเทศชาติมากเหลือเกินเพราะมันไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตาคือเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นแหละถ้ารู้เรื่องอิทัปปัจจตาไม่ถูก
ก็ทำให้ยินดียินร้ายไม่เห็นว่าแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์อะไรมันก็ไม่ต้องเสียเงินจำนวนนี้ ประเทศชาติก็ไม่ต้องขาดดุลการค้ามากมายเนี่ยเห็นไหมว่ามันเนื่องกันไปหมดแหละเรื่องโลกก็ดีเรื่องธรรมะก็ดี และอีกความลับที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องอิทัปปัจจตาที่ยังไม่มี ถ้ามีความรู้เรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องเป็นองค์ประกอบองค์ที่หนึ่งของมรรคของอริยมรรคของอัตถังคิกมรรคมรรคแปลว่าหนทางไปสู่จุดหมายปลายทางประกอบด้วยองค์แปดองค์ที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิ ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิ มันก็ไม่รู้จักทำอะไรถูกต้องได้ที่จะทำอะไรต่อไปในองค์หลังๆต่อไปมันก็ไม่ถูกต้องได้ถ้าว่าองค์แรกนี่มันไม่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญสัมมาทิฏฐินี่เป็นอย่างยิ่งว่านั่นเหมือนกับอาทิตย์อุทัยเปรียบกันได้กับอาทิตย์อุทัย ถ้าเราเห็นอาทิตย์อุทัยเรืองเรื่อขึ้นมาทางทิศตะวันออกแล้วก็เชื่อได้ว่ากลางวันมาแล้วกลางวันมาแล้วเดี๋ยวจะมีแสงสว่างกลางวันมีเวลาเที่ยง รู้ได้โดยมีอุทัย เป็นอันว่ามันจะมีกลางวันแน่ ข้อนี้ก็เหมือนกันแหละถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิรู้ถูกต้องในสิ่งต่างๆแล้ว มันก็เป็นที่แน่นอนว่าจะดับทุกข์ได้จะมีการดับทุกข์เกิดขึ้นเป็นแน่นอนขอให้มีสัมมาทิฏฐิเถิดสัมมาทิฏฐิเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางถึงความดับทุกข์รวมกันแล้วก็เรียกว่านั่นแหละคืออิทัปปัจจตาเพราะอย่างนี้มีอย่างนี้จึงมีเพราะอย่างนี้มีอย่างนี้จึงมีเพราะอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้จึงไม่มีเพราะอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างนี้จึงเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้ดับไปอย่างนี้จึงดับไป แสดงลักษณะว่าเป็นปัจจัยแก่กันและกันอย่างยิ่งมองลึกไปถึงเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งปวงแล้วก็จะทำอะไรได้ตามที่ควรจะทำตามที่ควรจะต้องการฉันต้องการจะดับทุกข์ก็ทำได้แน่หรือแม้ที่สุดต้องการแต่จะรวยจะสวยอะไรมันก็ทำได้ หรือว่าแม้ที่สุดแต่ต้องการจะเลวมันก็เลวได้ไปทำในทางที่เลวเขามันก็เลวได้มีความทุกข์ได้มันเป็นธรรมถูกเรื่องที่ดับทุกข์มันก็ดับทุกข์ได้มันเป็นอิทัปปัจจตาทั้งสองฝ่าย แต่ที่จริงนั่นมันเป็นอย่างเดียวเท่านั้นแหละ ไม่ได้เป็นสองฝ่ายเป็นอย่างเดียวคือว่าเพราะเหตุปัจจัยนี้อย่างนี้แล้วก็จะต้องมีผลอย่างนี้มันไม่ได้มีแบ่งเป็นดีเป็นชั่วธรรมชาติไม่มีจิตใจที่รู้สึกว่าดีว่าชั่วว่าได้ว่าเสียว่าสุขว่าทุกข์มันมีอิทัปปัจจตาเพียงตัวเดียวว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะต้องมี ที่นี่มนุษย์สิพอได้รับเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งใดถูกใจจึงจะก็จะบัญญัติว่าดีว่าสุขสิ่งใดไม่ถูกใจก็จะบัญญัติว่าชั่วว่าทุกข์นี่มันอยู่ที่การบัญญัติของมนุษย์ตัวแท้ของธรรมชาติคือตัวอิทัปปัจจตานั้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีดีไม่มีชั่วมีแต่ว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างเฉียบขาดอย่างถูกต้องและแน่นอนนั่นแหละคือลักษณะที่ไม่เป็นของแปลกอย่าไปรู้สึกเป็นของแปลกให้โง่แล้วก็รักฝ่ายนี้เกลียดฝ่ายนั่นแม้แต่เรื่องดีชั่วก็อย่าไปติดทั้งดีและทั้งชั่วไปหลงไหลในความชั่วก็มีความทุกข์อย่างชั่วไปหลงไหลในความดีก็มีความทุกข์อย่างดียุ่งเท่ากันขึ้นไปเสพพ้นชั่วพ้นดีก็มีความสงบก็เป็นนิพพานเนี่ยพอไปถึงนิพพานแล้วจะหมดเขตของอิทัปปัจจตา
จะเป็นนิพพานหมายความว่ารู้สิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องจนจิตนี้ไม่ถูกปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งให้โง่อีกไม่ได้นี่ก็จะเรียกว่าเป็นโลกุตตระคือเหนือโลกเป็นอสังขตะอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้เป็นวิสังขาระก็อะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้ก็คือดับทุกข์เราต้องรู้เรื่องที่จะดับทุกข์ได้ครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์นี่เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเป็นองค์ที่หนึ่งทีนี้ก็มาถึงองค์ที่สองสัมมาสังกัปโป ความดำริถูกต้องสังกัปปะสังกัปโปสังกัปปาอะไรแล้วแต่ภาษาบาลี ตัวแท้ๆคือสังกัปปะสังกัปปะแปลว่าความดำริที่เป็นความประสงค์เป็นคำกลางๆไอ้ความประสงค์แห่งจิตนั่นเรียกว่าสังกัปปะถ้ามันประสงค์ด้วยอวิชชาด้วยความโง่ก็เรียกว่าตัณหาบ้างโลภะบ้าง แต่ถ้ามันประสงค์ตามธรรมดาธรรมดาก็เรียกว่าสังกัปปะที่เราก็ทำสังกัปปะให้ถูกต้องเรียกว่าควรจะประสงค์อะไรทีนี้มันก็ดีอยู่ที่ว่าถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอย่างที่กล่าวแล้วมันข้อที่หนึ่งมันจะรู้เองว่าควรจะประสงค์อะไร ขอให้มีสัมมาทิฏฐิเพียงพอถูกต้องเพียงพอมันก็จะมีสังกัปปะที่ถูกต้องและเพียงพอมีความประสงค์แห่งใจความคิดชนิดที่เป็นความประสงค์แห่งใจเป็นไปอย่างถูกต้องก็คิดไปในทางดำริไปในทางหรือประสงค์ไปในทางที่จะไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดทุกข์ ที่จำแนกแจกไว้เป็นตัวอย่างก็ว่าไม่คิดไปในทางกามารมณ์ไม่คิดไปในทางพยาบาทไม่คิดไปทางเบียดเบียนมันเป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละมันมีมากกว่านั้นคือมันต้องพูดว่าไม่ดำริไปในทางที่เกิดความทุกข์ทุกชนิดแก่ทุกฝ่ายทุกเวลาทุกสถานที่เนี่ย ความดำรินั่นจะเป็นสัมมาสังกัปโปที่สมบูรณ์นั้นทุกคนจงระวังควบคุมกระแสความคิดของจิตที่ปรุงแต่งออกไปให้คิดให้นึกให้ต้องการให้ประสงค์ว่าให้มันประสงค์อย่างถูกต้องอย่าประสงค์อย่างผิดพลาดอย่าเอาไปอย่าออกไปนอกแนวของความถูกต้องแม้ว่ามันจะเป็นอิทัปปัจจตาก็ด้วยกันก็ตามแต่ว่าอิทัปปัจจตาชนิดหนึ่งเนี่ยมันมีผลชนิดที่เราเรียกว่าความทุกข์ชนิดหนึ่งให้ผลที่เรียกว่าความไม่ทุกข์ความดับทุกข์หรือความสุขเราควรจะรู้จักเลือกเอาฝ่ายที่ไม่เป็นความทุกข์ สำหรับอยู่เป็นสุขแต่ไม่ใช่เอามาสำหรับหลงไม่ใช่เอามาสำหรับมัวเมาไม่ใช่เอามาสำหรับยึดมั่นถือมั่นนั่นก็จะกลับโง่อีกแล้ว คอยควบคุมความดำริแห่งจิตที่มันต้องการอะไรให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นข้อที่สองทีนี้ข้อที่สามสัมมาวาจาเมื่อข้อที่หนึ่งก็ถูกต้องข้อที่สองก็ถูกต้องและการพูดจาก็ถูกต้องไม่ต้องสงสัยสัมมาทิฏฐิมันรู้ดีอะไรเป็นอะไรสัมมาสังกัปปะก็รู้ประสงค์ต้องการอย่างถูกต้องและสัมมาวาจาก็เป็นโดยง่ายพูดจาถูกต้องพูดจาถูกต้องก็หมายความว่าไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ฝ่ายใดมีแต่ประโยชน์เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่ายนั่นจึงเรียกว่าถูกต้องวาจาถูกต้องก็เหมือนกันทั้ง8ถูกต้องแหละมันมีความหมายตรงนี้ว่าไม่ทำอันตรายแก่ฝ่ายใ
มีแต่เกิดความสุขประโยชน์เกื้อกูลแก่ทุกฝ่ายได้กระถูกต้องเรามีวาจาชนิดนั้นก็เรียกมีสัมมาวาจาตัวอย่างที่ให้ไว้มันน้อยพอเป็นตัวอย่างว่าไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดยุยงให้แตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนี่เรียกว่าไม่เมื่อไม่แล้วก็มันมาในฝ่ายถูกต้องแต่ต้องพูดใช่ไหมทุกอย่างเลยไม่ว่าวาจาชนิดไหนอะไรถ้ามันเป็นไปเพื่อทำใครให้เดือดร้อนทำตนเองให้เดือดร้อนด้วยแล้วก็เป็นมิจฉาวาจาให้ทุกคนสำรวจตรวจสอบการพูดจาของตนเองให้เป็นสัมมาวาจาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไอ้คำที่จะพูดก็ขอให้มันถูกต้องน้ำเสียงที่จะใช้พูดก็ขอให้มันถูกต้องท่าทางการพูดกิริยาพูดอะไรก็ให้มันถูกต้องมันถูกต้องไปหมดมันก็จะเป็นวาจาที่ถูกต้องไพเราะน่าฟังแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทุกฝ่ายอย่างนี้เรียกว่ามีสัมมาวาจาบางคนมีน้อยก็ควรจะรีบปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องเสียนี่เป็นองค์ที่สามนี่องค์ที่สี่สัมมากัมมันโตมีการงานถูกต้องสิ่งที่มีชีวิตต้องมีการงานมีหน้าที่การงานคนก็ต้องมีหน้าที่การงานสัตว์เดรัจฉานก็มีหน้าที่การงานต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องมีหน้าที่การงานเพราะมันมีชีวิตด้วยเหมือนกันสิ่งที่มีชีวิตก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อให้ชีวิตนั้นรอดอยู่ได้นั่นคือการงานจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมะก็ได้คือหน้าที่ที่มันรอดช่วยรอดอยู่ได้การงานการงานธรรมดาธรรมดาของชาวบ้านธรรมกราทำไร่ทำนาค้าขายทำราชการเป็นกรรมกรมันจะไปนั่งขอทานอยู่ก็ต้องเรียกว่าการงานเป็นการงานของคนทุกพลภาพ นี่เรียกว่าการงานชั้นต่ำทั่วไปถ้าเป็นการงานชั้นสูงมันก็กลายเป็นเรื่องทางจิตใจคือทำกรรมฐานทำวิปัสสนาอบรมจิตใจต่างๆก็เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่ก็มีความหมายอย่างเดียวกับกัมมันตะหรือการงาน ผู้ที่อยู่ในฐานะสามารถที่จะทำการงานชั้นสูง ก็ทำการงานชั้นสูงหมดภาระในการทำการงานชั้นต่ำแล้วก็ทำการงานชั้นสูงพูดง่ายๆก็หน้าที่การงานทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายร่างกายนี่หมดแล้วก็ทำหน้าที่การงานฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณต่อไปแล้วมันจะมีความสุขสะดวกสบายทั้งร่างกายและจิตใจ ก็เรียกว่าได้ผลดีแล้วสำหรับสิ่งที่เป็นการงาน ในการงานนี้ต้องถูกต้องถ้าถูกต้องก็คือเพื่อไม่มีทุกข์เพื่อดับทุกข์นะก็ไม่เกิดทุกข์ตั้งแต่ตนเองและแก่ผู้อื่นการงานของเราต้องเป็นอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าการงานถูกต้องระบุว่าเป็นตัวอย่างว่าไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างอะไรๆที่มันเป็นไปในทางให้ใครเดือดร้อนเสียหายก็เรียกว่าไม่ถูกเป็นไปในทางให้ใครๆก็ได้รับประโยชน์ก็เรียกว่าถูกขอให้เราจัดการงานของเราให้เป็นไปในลักษณะเช่นนั้นก็เรียกมีความดีมีกุศลเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในตัวการงานนั่นเองการงานต้องทำให้ถูกต้องเพื่อชีวิตมันจะรอดอยู่ได้ ถูกต้องในชั้นต้นก็รอดตายถูกต้องในชั้นที่สองก็คือรอดจากกิเลสรอดจากความทุกข์ยิ่งขึ้นไปเพียงแต่รอดตายแล้วอยู่ในความทุกข์นี้ไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไร
นั้นรอดแต่เพียงกายนั้นมันไม่พอมันต้องรอดขึ้นไปถึงจิตถึงวิญญาณไม่มีอะไรเบียดเบียนย่ำยีจิตจิตสดชื่นจอมแจ่มใสสะอาดสว่างสงบเย็นนี่การงานมันถูกต้องเป็นองค์ที่สี่องค์ที่ห้าเรียกว่าสัมมาอาชีโวอาชีพอาชีพคำนี้แปลว่าดำรงชีพอาแปลว่าดำรงชีพแปลว่าชีพอาชีพแปลว่าดำรงชีพการดำรงชีพนั้นต้องถูกต้องข้อนี้ท่านกล่าวให้กว้างออกไปแล้วก็เพ่งเล็งไปในทางที่จะดำรงชีพจะต้องมีระบบต่างๆเพื่อการดำรงชีพนั้นถูกต้องจะทำมาหากินอย่างไรจะทำนาทำสวนจะค้าขายหรือจะทำอะไรที่ว่ารวมกันแล้วเป็นเครื่องดำรงชีพหามาเพื่อดำรงชีพเก็บไว้เพื่อดำรงชีพใช้จ่ายเพื่อดำรงชีพเหลือก็ช่วยคนอื่นเหลือก็ช่วยคนอื่นก็ดำรงชีพคำว่าดำรงชีพมันกว้างออกไป ถูกต้องดำรงชีพถูกต้องเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมันก็สบายไม่ต้องพูดกันไหนไม่ต้องอธิบายดำรงชีพอยู่อย่างถูกต้องก็เป็นสุขสะดวกสบายด้วยกันทุกฝ่ายนี่เป็นองค์ที่ห้าที่องค์ที่หกเรียกว่าสัมมาวายาโมหรือวายามะหมายถึงความภาคเพียรวายามะน่ะภาษาบาลีแปลรูปมาเป็นพยายามพยายามะวยายามะในภาษาบาลีภาษาสันสกฤตตัวของมันตัวหนังสือนะมันมีความหมายว่าก้าวไปข้างหน้าอย่างดีอย่างวิเศษนะคือรุดหน้าอย่างดีอย่างวิเศษเรียกว่าพยายาม เรามีความภาคเพียรมีความก้าวหน้ามีความไม่ถอยหลังแล้วก็ไม่หยุดอยู่มันมีแต่จะก้าวไปข้างหน้าให้มันถูกต้อง ที่แสดงว่าเป็นตัวอย่างก็ว่าภาคเพียรในการจะละความชั่วอันนั้นระวังไม่เกิดความชั่วละความชั่วภาคเพียรให้เกิดความดีแล้วก็รักษาความดีนี่เป็นตัวอย่างเป็นหลักใหญ่ๆแต่อยากจะพูดว่าโดยหลักทั่วไปแล้วขอให้มันเกิดความก้าวหน้าไปในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วก็เรียกว่าความเพียรชอบ ชีวิตก้าวหน้าก็เรียกว่ามีความเพียรชอบเป็นองค์ที่หกที่องค์ที่เจ็ดสัมมาสติสติแปลว่าระลึกโดยเนื้อแท้นั้นมันเป็นการขนส่งทางวิญญาณสติเป็นการขนส่งทางวิญญาณมีสติมีปัญญามีความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนอบรมไว้มากๆพอเกิดเรื่องอะไรขึ้นสติมันไปวิ่งออกมาวิ่งไปเอาความรู้มาเผชิญกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นว่าตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิ่นอะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วแล้วสติมันก็ไปเอาปัญญาความรู้ที่เราได้อบรมอยู่ไว้ก่อนๆน่ะมาจัดการจะเป็นการป้องกันหรือเป็นการแก้ไขหรือเป็นการปรับปรุงหรือเป็นการอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปเพราะหูฟังเสียงเพราะจมูกได้กลิ่นเพราะลิ้นได้รสทั้งหกคู่
นี่สติเขาแปลว่าระลึกได้หมายความว่ามันแล่นไปเอาความรู้มาใช้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคำว่าสติตัวนี้มันแปลว่าแล่นวิ่งไปอย่างเร็วความหมายเดียวกับคำว่าสระหรือลูกศรมันวิ่งเร็วลูกศรมันวิ่งเร็วก็ยืมคำนั้นความหมายนั้นมาใช้กับธรรมะข้อที่เรียกว่าสติระลึกเร็วแล่นเร็วเอาความรู้หรือปัญญามาทันเหตุการณ์ไม่ให้เหตุการณ์นั่นดำเนินไปผิดนะเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสและสติมาเอาปัญญามาควบคุมให้การสัมผัสนี่ไม่ผิดและถูกต้องถูกต้องคือไม่เกิดความทุกข์ ไปศึกษาจากเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะที่เราเรียกว่าเบื้องต้นหรืออาทิของพรหมจรรย์พูดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธัมมารมที่จะต้องพบกันแล้วก็ปรุงแต่งอยู่เป็นประจำวันให้สติควบคุมว่าอย่าให้ผิดพลาดได้ผิดพลาดแล้วให้แก้ไขได้อีกทางหนึ่งมันก็คือเอาสัมมาทิฏฐิความรู้ของสัมมาทิฏฐิที่เป็นปัญญาน่ะ สติก็ค้นออกมาทันเวลาแม้ว่าจะเร็วเหมือนสายฟ้าแลบหรือจะเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบ เรื่องนี้ไม่มีใครบอกได้ว่ากระแสจิตกระแสฟ้าแลบเนี่ยน่าจะเร็วกว่ากันไม่มีใครบอกได้เพียงแต่ว่ามันเร็วที่สุดมันเร็วอย่างนั้นแหละมันเร็วลักษณะอย่างนั้นถ้ามันงุ่มง่ามอยู่มันก็เสียหายหมดคือสติต้องเร็วเป็นสายฟ้าแลบแล้วปัญญามาระลึกขึ้นมาได้นะคือใครก็ไปขนเอามาสำหรับจะจัดการกับผัสสะให้ผัสสะเนี่ยฉลาดให้ผัสสะถูกต้องให้เกิดเวทนาถูกต้องคือไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ ถ้ามีสติแล้วก็จะป้องกันได้มากก็แก้ไขได้มากสติเป็นสิ่งสำคัญมาก มีปัญญาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะเพราะมันขาดสติ เหมือนกับผู้ไปนำเอาปัญญามาใช้นะคือสติเหมือนกับผู้ไปนำเอาปัญญามาใช้ปัญญาก็ไม่เป็นหมันมีแต่ปัญญาไม่มีสติปัญญานั้นก็นอนเป็นหมันอยู่เหมือนกับอาวุธที่ไม่ได้ใช้ ถ้ามีสติก็เอามาใช้ก็ไม่เป็นหมันถ้ามีแต่สติไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จะไปค้นเอาอะไรมาเหมือนกับมีผู้ใช้อาวุธแต่ไม่มีอาวุธ เราต้องมีทั้งสติต้องมีทั้งปัญญาแล้วน้ำหนักของสติหรือน้ำหนักของปัญญานั่นก็เรียกว่าสมาธิตัวน้ำหนักที่มันจะมีกำลังมากๆเรียกว่าตัวสมาธิ สติที่เข้มแข็งก็คือมีสมาธิเต็มที่ปัญญา ที่เฉียบแหลมคมว่องไวก็เพราะมีกำลังของสมาธินี่สติพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสแห่งความเลวร้ายทั้งปวงเมื่อมีผู้ทูลถามว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นแห่งกระแสพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติกระแสปรุงแต่งแห่งอิทัปปัจจตาก็เถอะถ้ามันไม่ควรจะเป็นไปมันจะผิดและสติมันจะเป็นเครื่องกั้นกระแสจะหยุดกระแสปฏิจจสมุปบาทที่เป็นไปเพื่อทุกข์ให้หยุดเสียไม่เป็นไปเพื่อทุกข์เรียกว่ากั้นกระแสแห่งความทุกข์ถ้ามันเป็นกระแสแห่งความถูกต้องก็สติอีกมันช่วยให้กระแสแห่งความถูกต้องเป็นไปได้เต็มที่แต่ทีนี้ปัญหาของเรามันไม่ได้อยู่ที่ความถูกต้องนี่ถ้าถูกต้องแล้วมันไม่เดือดร้อนอะไรไม่เป็นปัญหาอะไร
ปัญหามันอยู่ที่ความไม่ถูกต้องมีกระแสแห่งความไม่ถูกต้องมันปรุงแต่งกันเข้าแล้วมันจะไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปเราเอาสติมาเป็นเครื่องกั้น ดังนั้นการฝึกสติฝึกสมาธิภาวนานั่นแหละคือฝึกสติการฝึกสตินั้นมันจะพร้อมกันไปทั้งฝึกสมาธิและฝึกปัญญานี่หมายถึงระบบที่ถูกต้องหรือระบบอานาปานสติอานาปานสติมีสติทุกครั้งที่หายใจออกเข้าถ้าฝึกตามแบบที่พระพุทธองค์ตรัสไว้โดยตรง คืออานาปานสติ16ขั้นที่เรามาสวดกันอยู่นะ ถ้าฝึกระบบนั้นน่ะ16ขั้นนั้นน่ะจะมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งสติมีทั้งปัญญามีอะไรมากอย่างรวมอยู่ในระบบสตินั้นการที่ตั้งใจจะทำการควบคุมจิตมันเป็นศีลการกำหนดอารมณ์จิตจดอารมณ์ใดมันก็เป็นสมาธิมีสติคือทำให้มันกำหนดอารมณ์นั้นได้ไม่หนีไปไหนเสียแล้วก็รู้ตั้งแต่ต้นเลยว่าจะกำหนดอารมณ์อย่างไรแล้วเห็นอะไรรู้อะไรรู้ไปจนถึงรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นปัญญาสมบูรณ์ก็ตัดกิเลสตัดตัณหาอุปาทานอานาปานสติระบบเดียวไอ้ปฏิบัติก็เถอะมันจะให้หมดให้ศีลให้สมาธิให้ปัญญาให้สติให้สัมปชัญญะให้ศรัทธาให้วิริยะให้ทุกอย่างที่จำเป็นแก่การดับทุกข์เดี๋ยวนี้เราต้องการสติให้มีสติถูกต้องเพียงพอเป็นองค์ที่7ของมรรคที่องค์สุดท้ายองค์ที่8ก็คือสมาธิสมาธิ จิตใจนี่ถ้ามันรวนเร่มันเลื่อนลอยมันไม่มีกำลังต้องทำให้มันหนักแน่นลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งนั่นแหละคือสมาธิคือความเป็นสมาธิรวบรวมกำลังจิตเป็นจุดเดียวให้มากพอลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งที่จิตจะต้องทำการงานในหน้าที่ของจิตแล้วก็ดำรงว่าอย่างมั่นคงมีสติกำหนดอยู่นะมันมีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาหรือมีสมาธิในสิ่งใดมันก็มีทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาหรือมีปัญญาเห็นแจ้งอยู่ในสิ่งใดก็มีทั้งสติมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาในสามเกลอนี่มันก็ทำหน้าที่ร่วมกันเสมอแหละเดี๋ยวนี้เราก็ได้สมาธิถูกต้องคือสมาธิชนิดจะมีผลดับทุกข์ได้เป็นสมาธิที่ประกอบอยู่ด้วยสติและปัญญาสามารถจะทำลายกิเลสหรือป้องกันกิเลสไปครบแล้วครบแล้ว8องค์แล้ว ความถูกต้องของความคิดเห็นความถูกต้องของความดำริต้องการความถูกต้องของการพูดจาความถูกต้องของการทำการงานความถูกต้องของการดำรงชีวิตความถูกต้องของความพยายามความถูกต้องของความมีสติความถูกต้องของความมีสมาธิ8ถูกต้องรวมกันเป็นอันเดียวเรียกว่ามรรคอริยมรรคหนทางอันประเสริฐอัตถังคิกมรรคหนทางอันประกอบไปด้วยองค์8อริยะอัตถังคิกมรรคหนทางอันประกอบไปด้วยองค์8อันประเสริฐอู้ชื่อมันไปเลาะยืดยาวเลย เรียกสั้นๆว่ามรรคคือหนทางไปสู่ความดับทุกข์ประกอบอยู่ด้วยความถูกต้อง8ประการนี่ธรรมะแปลว่าความถูกต้องธรรมจักรแปลว่าล่อ
แห่งความถูกต้อง8ประการเรียกว่าธรรมะไอ้ธรรมะตัวนี้เราจะเอาเราจะเอาธรรมะตัวนี้มาเป็นคู่กับชีวิตเพื่อเป็นธรรมชีวีจะเห็นได้ชัดในตัวธรรมจักรว่าธรรมะนั่นมันแปลว่าความถูกต้อง8ประการเรียกว่าธรรมะธรรมะคือความถูกต้องเอาความถูกต้องทั้ง8ประการมาทำให้อยู่ที่เนื้อที่ตัวตลอดเวลาทุกๆอิริยาบถอันนี้เรียกว่ามีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตคอยดูไอ้การความรู้ความเข้าใจความเชื่อนี่ก็ถูกต้องความดำริฝ่ายฝันก็ถูกต้องการพูดจาก็ถูกต้องการงานก็ถูกต้องการดำรงชีวิตก็ถูกต้องความภาคเพียรก็ถูกต้องความระลึกก็ถูกต้องความตั้งใจมั่นก็ถูกต้องแปดถูกต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัว คอยจับคอยระวังคอยปรับปรุงให้มันมีความถูกต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัวครบถ้วนทั้ง8ประการนี้จนพิจารณาดูแล้วโอ้มันถูกต้องมันถูกต้องอะไรก็ถูกต้องถูกต้องทั้ง8ประการอยู่ที่เนื้อที่ตัวไม่ว่าจะเป็นเวลาเดินยืนนั่งนอนหรือไม่ว่าจะเป็นเวลาหายใจออกข้าวก็ถูกต้องขอทบทวนในระยะที่จะตั้งรักษาให้ความถูกต้องนี่กันอีกสักทีหนึ่งอย่าเพ้อเบื่อตื่นนอนขึ้นมายังไม่ลุกจากที่นอนนึกถึงความถูกต้องมาก่อนมันมีความถูกต้องที่แล้วมาจึงได้รอดชีวิตมาคืนหนึ่งนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาแล้วนี่มันเป็นผลของความถูกต้องเมื่อวานนะที่ถูกต้องนี่เราจะต้องดำรงไหว้สำหรับจะลุกขึ้นไปสู่ที่ต่างๆให้มันถูกต้องจึงลุกขึ้นจากที่นอนด้วยความรู้สึกว่ามีความถูกต้องการลุกขึ้นนี่ถูกต้องการลุกขึ้นนี่จะไปทำสิ่งที่ควรทำพอใจในการลุกขึ้นว่าถูกต้องแล้วก็ยืนก็ถูกต้องก้าวขาไปทีละก้าวละก้าวก็ถูกต้องทุกก้าวไปที่ล้างหน้าถูกต้องตลอดเวลาที่ล้างหน้าถ้าสมมติว่าหยิบขันมาล้างหน้ามาถูหน้ามาอะไรก็ตามมันถูกต้องไปทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีนั่นต้องเอากันถึงว่าทุกกระเบียดนิ้วนะนี่พูดถึงพื้นที่ทุกกระเบียดนิ้วพูดถึงเวลาทุกวินาที time and space นะทาง time ก็ถูกต้องทุกวินาทีทาง space ก็ถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วเราเห็นความถูกต้องอยู่ที่เนื้อที่ตัวทั้งตลอดเวลาจนล่างหน้าเสร็จอิ่มด้วยปีติอิ่มไปด้วยปีตินั่นไม่ใช่กิเลสอิ่มด้วยกิเลสมันใช่ไม่ได้มันสกปรกแล้วมันกัดถ้าอิ่มด้วยปีติมันใช่ได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรควรจะพอใจ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 รู้สึกพอใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจทีนี้ไปห้องท่วมไปห้องน้ำก็ไปด้วยความรู้สึกอย่างเดียวกันทุกก้าวย่างเพราะนั่งลงที่ท่วมก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วพอใจแล้วจิตก็เป็นสมาธิด้วย ทำหน้าที่ถ่ายจาระถ่ายภาษาวะถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีจนกว่าจะเสร็จถ้าออกมาก็ถูกต้องพอใจออกมาจะไปห้องอะไรแต่งตัวก็ถูกต้องตลอดเวลาในห้องแต่งตัวจะหยิบผ้าจะนุ่งผ้าจะผลัดผ้าจะอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องทุกกระเบียดนิ้วถูกต้องทุกวินาทีนี่ไปไหนไปห้องกินข้าวถูกต้องทุกก้าวย่างไปในห้องกินข้าวถูกต้องแล้วนั่งลงแล้ว
มีช้อนมีจานตักข้าวใส่ปากเคี้ยวถูกต้องอยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีอย่าเปิดโอกาสให้กิเลสเกิดขึ้นอย่างนี้จนกินข้าวเสร็จจึงออกมาด้วยความถูกต้องไปไหนไปทำงานจะลงบันไดไปทำงานทุกก้าวย่างถูกต้องขึ้นรถก็ถูกต้องทุกวินาทีถูกต้องไปสู่ที่ทำงานก็ถูกต้องแล้วเข้าไปในห้องทำงานด้วยมีสัมมาทิฏฐิรู้ไองานเนี่ยคือทางให้รอดการงานคือธรรมะคือสิ่งที่ช่วยให้รอดท่านขอบใจการงานยกมือไหว้ที่ทำงานไหว้ห้องทำงานไหว้โต๊ะทำงานหรือไหว้เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานสักครั้งหนึ่งก็ยังดีถ้าสมมติเป็นชาวนาไปไถนาเนี่ยยกมือไหว้ควายใช่ไหมยกมือไหว้คันไถยกมือไหว้อะไรก็ได้ที่เป็นอุปกรณ์การทำนาเป็นการรู้บุญคุณของมันสำรวมจิตใจสำรวมสติสัมปชัญญะว่าการงานนั่นน่ะคือพระเจ้าการงานคือหน้าที่มันช่วยให้รอดหน้าที่คือพระเจ้าที่แท้จริงยิ่งกว่าพระเจ้าไหนก็คือหน้าที่การงานนั่นเองนั่นเข้าไปในห้องทำงานมันก็ยกหลับตาเลยยกมือไหว้ประนมมือให้แก่ที่ทำงานให้เกียรติแก่ที่ทำงานถ้ามีเครื่องมือเครื่องใช้โดยเฉพาะก็ประนมมือให้เกียรติแก่เครื่องมือเครื่องใช้โดยเฉพาะ ไม่บ้าไอ้คนโง่เท่านั้นที่มันจะเห็นว่าบ้าแต่คนนี้มันมีสติสัมปชัญญะมันมีสติก่อนแต่ที่จะทำงานเหมือนที่เขาเรียกว่าทำอะไรตั้งนโมเสียก่อนทำอะไรตั้งนโมเสียก่อนคือสำรวมสติให้ดีเสียก่อนแล้วจึงลงมือทำงานเขาสอนกันมาอย่างนี้แต่สมัยโบราณเด็กๆสมัยโบราณสมัยอาตมานี่ยังเหลืออยู่จะขึ้นต้นไม้เนี่ยพนมมือกับต้นไม้ว่านโมตัสสะภะคะวะโตมันจึงขึ้นไปหมายความมันขึ้นไปด้วยสติน่ะมันสำรวมสติเสร็จแล้วมันจึงพลาดยากจะทำงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันพระนมมือว่านโมซะก่อนดูใครกับบ้าสำหรับคนโง่แต่ผู้มีสติปัญญาก็จะถูกต้องแล้วที่ทำอย่างนั้นมันคุ้มครองกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนู่นมีสติสัมปชัญญะเมื่อทำการงานนี่บูชาการงานแล้วก็ทำการงานสนุกเหงื่อออกมาก็กลายเป็นน้ำมนต์เย็นเลยเหงื่อออกมากลายเป็นน้ำมนต์เย็นเลยก็ทำงานสนุกทำงานได้มากถ้ามันมีความโง่มีจิตเป็นกิเลสพอเหงื่อออกมามันก็โกรธก็ทิ้งการงานไปขโมยดีกว่าไปปล้นไปจี้ไปดีกว่า เดี๋ยวนี้เรารู้ว่าหน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดเหมือนกับพระเจ้าแล้วก็มีสติทำการงานดีที่สุดทุกระยะทุกขั้นตอนที่ออฟฟิศสำหรับทำงานพอใจถูกต้องพอใจนี่อย่างนี้รู้สึกในตัวเสมอแล้วทำการงานที่จะทำบางคนคิดว่าจิตคิดสองอย่างพร้อมกันอย่างนี้ได้ที่จิตมันคิดกันรู้สึกสองอย่างพร้อมกันได้ตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเกลียดใครโกรธใครอยู่ในใจมันก็อยู่ในใจจะเดินไปไหนก็เกลียดอยู่ในใจจะไปกินข้าวมันยังเกลียดอยู่ในใจจะไปอาบน้ำมันยังเกลียดอยู่ในใจความรู้สึกที่เกลียดอยู่ในใจมันก็มีอยู่แล้วก็ทำอะไรไปได้นี่ก็เหมือนกันแหละไอ้ความถูกต้องและพอใจอิ่มเอิบอยู่ในปีติเป็นธรรมะปีตินี่อยู่ในใจแล้วก็ทำงานไปแล้วแต่ใครจะมีหน้าที่การงานอะไรอย่างคนไถนานี่ก็ไถนาไปในใจรู้สึกถูกต้องและพอใจอิ่มเอิบปีติอยู่เสมอนี่คือธรรมะชีวีธรรมะชีวีมีความรู้สึกว่าถูกต้องแล้วก็พอใจถูกต้องนั่นคือธรรมะแล้วก็พอใจ
ป็นธรรมชีวีเมื่อกำลังไถนาอยู่เมื่อกำลังทำสวนอยู่เมื่อกำลังค้าขายอยู่เมื่อกำลังทำงานในออฟฟิศอยู่เป็นกรรมกรล่างท่อถนนถีบรถสามล้อก็พอใจถูกต้องพอใจนั่งขอทานอยู่ก็ถูกต้องและพอใจไม่เท่าไรแล้วมันหมดปัญหาแล้วมันเจริญก้าวหน้าจนหมดปัญหาหมดความยากจนหมดปัญหาทำงานเสร็จแล้วจะกลับมาบ้านก็อย่างเดียวกันอีกถูกต้องพอใจทุกฝีก้าวย่างขึ้นบันไดเรือนก็ถูกต้องทุกขั้นบันไดจะไปอาบน้ำจะไปกินข้าวจะเป็นอะไรอีกก็ถูกต้องและพอใจจนกว่าจะถึงเวลานอนอย่าเพิ่งหลับถ้าไปในห้องนอนจะนอนแล้วก็ประมวลรวบยอดงบดุลวันนี้มีแต่ถูกต้องและพอใจยกมือไหว้ตัวเองเสียทียกมือไหว้ตัวเองเสียทีนั่นแหละความหมายแห่งธรรมะชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตจึงพอใจในชีวิตชนิดนี้แล้วยกมือไหว้ตัวเองเสียทีธรรมชีวีก็จบลงไปวันหนึ่งก็นอนฝันไม่ต้องฝันร้ายจนกว่าจะตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นก็ทำอย่างเดียวกันอีกก็อย่างนี้ทุกวันเป็นธรรมชีวีทำสัก3เดือนติดต่อกันไม่บกพร่องเนี่ยจะใกล้พระนิพพานเข้าไปตั้งครึ่งตั้งค่อนหรือไม่แน่ถ้าบางคนมันเก่งมันก็จะบรรลุพระนิพพานสิ้นกิเลสเพราะความถูกต้องนั่นแหละความถูกต้องมันมีอยู่ตลอดเวลากิเลสมันเกิดไม่ได้ความถูกต้องมันห้ามกันไหว้กิเลสมันเกิดไม่ได้ไม่ทัน3เดือนเป็นพระอรหันต์ก็ได้เอาแล้วไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านในเรือนเรื่องบ้านเรื่องเรือนนั้นจะถูกต้องคือจะไม่ยากจนจะไม่เจ็บไข้จะไม่เป็นโรคประสาทเหมือนที่เขาเป็นกันอยู่ทั่วๆไปนะเป็นธรรมชีวีมันต้องมันดีอย่างนี้มันป้องกันแม้แต่กระทั่งว่าโรคประสาทก็ไม่มาเยียบกายอาตมาได้พูดมันแล้วต้นว่าพรหมจรรย์อันไหนก็ได้นะ3เดือนนี้แต่เดี๋ยวนี้ขอเสนอพรหมจรรย์ที่เรียกว่าธรรมชีวี ใครเห็นด้วยเอาไปลองเลยนี่มันเข้าฤดูพรรษาแล้วเป็นฤดูฝนแล้วมีกำหนดไว้3เดือนคอย3เดือนนี่ทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีเป็นธรรมชีวี เยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาพอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ตลอดเวลา คำว่ายกมือไหว้ตัวเองได้นี่หลายความหมายถ้าต้องการและพอใจก็เป็นสวรรค์เมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้เกลียดตัวเองเมื่อไรเป็นนรกทันทีเหมือนกันเคารพตัวเองได้นับถือตัวเองได้ยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไรก็เป็นสวรรค์ทันทีเหมือนกันนี่ตามแบบของพระพุทธเจ้าสวรรค์ที่อยู่บนฟ้านรกที่อยู่ใต้ดินใต้บาดาลนั่นนั่นเขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เรื่องพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาสอนนะ เขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก็มาพบว่าเอาประชาชนเขาเชื่อกันอย่างนี้เขาถือกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่คัดค้านเพียงจะเสริมนิดหน่อยว่าถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ปฏิบัติดีๆอย่างนี้ อย่าปฏิบัติชั่วๆอย่างนั้นก็ไม่ไปนรกแต่ว่าสวรรค์ฉันเห็นแล้วที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันเห็นแล้วนรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันเห็นแล้วนี่เรื่องนรกสวรรค์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดขึ้นใหม่ไม่ซ้ำของเก่าเมื่อทำผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจยุ่งยากขึ้นมาก็เป็นนรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อทำถูกต้องที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ความสุขสะดวกสบายขึ้นมาก็เรียกว่าสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ เรียกรวมกันว่าที่อายตนะนรกที่อายตนะสวรรค์ที่อายตนะนี่จริงแท้เป็นสันทิฏฐิโกมองเห็นด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วมันก็อยู่ที่นี่ยังไม่ทันจะตาย
ไม่ต้องรอต่อตายแล้วเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นี่ไม่ต้องรอต่อตายแล้ว มันจริงยิ่งกว่าจริงอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำผิดเมื่อใดเป็นนรกเมื่อนั้นทำถูกเมื่อใดเป็นสวรรค์เมื่อนั้นขอให้เราอยู่ด้วยสวรรค์คือความถูกต้อง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 ทางกายถูกต้องทางวาจาถูกต้องทางจิตถูกต้องทางใจถูกต้องทางความคิดความนึกความรู้สึกสติปัญญาถูกต้องหมดเลยพอสำรวจดูพอเพ่งดูอ้าวมันมีแต่ความถูกต้องมีแต่ความถูกต้องแล้วก็พอใจจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะกินจะอาบจะถ่ายจะไม่ว่าในอิริยาบถไหนอิ่มอยู่ด้วยธรรมะปีติปีติด้วยธรรมะธรรมะคือความถูกต้องความถูกต้องทำให้เกิดปีติปีตินั่นเรียกว่าธรรมะปีติถ้ายินดีด้วยกิเลสพอใจด้วยกิเลสไม่ใช่ธรรมะปีติอย่าไปปนกันหลงไหลในโลกธรรมยินดีพอใจในโลกธรรมนั่นไม่ใช่ธรรมปีติเป็นเรื่องของกิเลสชนิดหนึ่งแต่ถ้ามีสติปัญญามองเห็นความถูกต้องของตนแล้วพอใจปีติหรือพอใจนี่เรียกว่าธรรมปีติเป็นอุปกรณ์แก่การก้าวหน้าไปสู่พระนิพพานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงส่งเสริมจิตใจให้ดำรงอยู่ให้เจริญงอกงามไปตามทางของพระนิพพานเป็นเสบียงหล่อเลี้ยงการเดินทาง สำหรับไปถึงพระนิพพานเราควรจะมีตลอดเวลาถ้าเราทำถูกต้องอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ดูพิจารณาดูก็ถูกต้องพอถูกต้องก็ปีติ ก็ปีติในธรรมะธรรมะปีตินี่ธรรมปีติอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าธรรมชีวีโดยแท้จริงมีชีวิตอยู่ในธรรมะมีธรรมะอยู่ในชีวิตเป็นชีวิตที่เย็นเย็นเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสอยู่กับนิพพานน้อยน้อยนิพพานชั่วคราวนิพพานตัวอย่างนิพพานชิมลองอะไรก็ได้อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงที่สุดเป็นนิพพานจริงนิพพานอยู่ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เมื่อใดจิตไม่มีกิเลสครอบงำเมื่อนั้นเป็นนิพพานอยู่ในจิตนั่นพอมีกิเลสเกิดขึ้นครอบงำมันก็ไม่มีนิพพานแล้วมีนรกมีวัฏฏสงสารอะไรก็มาแล้วเมื่อเราบำเพ็ญตนเป็นธรรมชีวีอยู่อย่างนี้กิเลสมันเกิดไม่ได้ท่านชีวิตนั้นมันก็มีแต่ความเย็นเป็นนิพพานเป็นนิพพานน้อยๆเป็นนิพพานล่วงหน้าเป็นนิพพานตัวอย่างเป็นนิพพานชั่วคราวชั่วสมัยก็เจริญงอกงามต่อไปนี่มีนิพพานอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นพื้นฐานแห่งจิตใจอย่ารอต่อตายแล้วอย่ารออีกหลายกับหลายกันหลายหมื่นชาติแสนชาตินั่นเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากจะพูดถ้าพูดต้องพูดคำหยาบไม่พูดดีกว่าไอ้นิพพานที่แท้จริงเมื่อจิตว่างจากกิเลสถ้าพูดเป็นภาษาอีกภาษาก็มือว่างจากตัวกูความรู้สึกประเภทตัวกูของกูนั้นเป็นกิเลสพอมีขึ้นมาอะไรในจิตจิตก็ร้อนเป็นไฟนิพพานก็หายไปต้องสิ่งเหล่านี้หายไปจากจิตเสียก่อนว่างจากสิ่งเหล่านี้เสียก่อนจิตก็สงบเย็นตามธรรมชาติเดิมของจิตจึงเป็นประภัสสรตามธรรมชาติสะอาดสงบเย็นอยู่ชั่วเวลาที่ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นพอกิเลสเกิดขึ้นก็หมดความเป็นประภัสสรร้อนเป็นนรกเดี๋ยวมันก็หมดเหตุหมดปัจจัยไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะตั้งอยู่ได้ตายตัวไม่ใช่มันมีเหตุปัจจัยเหมือนกันพอเหตุปัจจัยของกิเลสนั่นหมดมันก็ดับไปเองแหละแต่มันเกิดกิเลสมาอีกแล้วก็มีสติควบคุมอย่าให้มันเกิดได้มีจิตสงบสะอาดเป็นประภัสสรตามธรรมชาติอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปในเวลานั้นพร้อมกันนั้นมันก็เจริญก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าเปลี่ยนเป็นชนิดที่ว่าจะเกิดกิเลสอีกไม่ได้ถ้าเราอบรมจิตถูกต้องตามวิธีแล้วจิตที่เคยเกิดกิเลสได้หรือเกิดกิเลสเก่งนั้นมันเป
ลี่ยนเปลี่ยนเป็นจิตที่เกิดกิเลสไม่ได้เกิดได้ยากที่สุดหรือถึงกับเกิดไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้เลยไปไม่เท่าไหร่ก็บรรลุมรรคผลนิพพานประโยชน์ของธรรมชีวีคือเป็นการอยู่อย่างเตรียมพร้อมเพื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็ตลอดเวลานั้นสบายเยือกเย็นเริ่มหน้าของนิพพานชั่วคราวนิพพานน้อยๆ นิพพานล่วงหน้านิพพานตัวอย่างแล้วแต่จะเรียกอะแต่ก็เป็นนิพพานในความหมายของนิพพานเป็นสันทิฏฐิโกรู้สึกได้เองเป็นอากาลิโกไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดฤดูกาลเอหิปัสสิโกมีอยู่จริงมีอยู่จริงมาดูสิมาดูสิของฉันมีอยู่จริงมาดูสิเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกมีอยู่แล้วในจิตขจัตตังเวทิตัพโพวินยูชนคนธรรมดาคนไม่โง่ไม่บ้าจะรู้จักได้ด้วยตนเองทุกคนยกเว้นผู้ที่ไม่ใช่วินยูชนเป็นคนโง่เป็นคนบ้าเป็นคนหลงเกินขนาดอย่างนี้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้นี่พระนิพพานมีคุณบทเหมือนกับพระธรรมสวากขาตังสันทิฏฐิกังอากาลิกังเอหิปัสสิกังโอปัญญิกังปัจจตังเวทิตัพพังปัจจตังวินยูหิเวทิตัพพังมีชีวิตเป็นนิพพานล่วงหน้าเรื่อยไปเรียกว่าเป็นอยู่โดยชอบโดยถูกต้องที่สุดแล้วก็จะละเสียได้ซึ่งกิเลสและการสะสมกิเลสความเคยชินแห่งกิเลสอนุสัยอาสวะในสันดานนะมันบางไปบางไปบางไปเพราะเป็นอยู่อย่างธรรมชีวีไม่ให้เกิดกิเลสไม่ให้ส่งเสริมกิเลสไม่ให้เหยื่อแก่กิเลสนี่ธรรมชีวีธรรมชีวี ถ้าใครเห็นดีก็ขอให้อธิษฐานจิตเป็นพรหมจรรย์ตลอดพรรษา ไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ดีที่สุดทันอกทันใจ แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำตามที่จะทำได้ทำไปเถิดทำไปเถิดทำได้เท่าไรก็ดีเท่านั้น ถ้ามีความตั้งใจจริงก็ทำได้มาก มีความเป็นธรรมชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะถูกต้องสงบเย็นรอดจากความทุกข์อยู่ทุกที่ภาราตรีนี่เป็นการเสนอแนะพรหมจรรย์พิเศษข้อหนึ่งสำหรับจะนำไปประพฤติปฏิบัติให้มีค่าที่สุดแก่ชีวิตและเหมาะสมสำหรับฤดูฝนที่จะร้องท่าว่าฝนเอ๋ยจงตกมาแกจงตกลงมาเถิดหลังคาของฉันมุงดีแล้วถ้ามีธรรมชีวีอยู่เป็นปกตินะคือหลังคามุงดีแล้วฝนไหนจะตกมารัวรถไม่ได้สมกับที่จะปฏิบัติประพฤติในพรรษาให้ตลอดพรรษาหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้นำไปพินิจพิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติให้เต็มตามสติปัญญาสามารถของตนด้วยกันจงทุกคนธรรมเทศนาแนะนำเรื่องพรรษาแนะนำเรื่องสิ่งที่ควรประพฤติกระทำในพรรษาให้คุ้มค่าดีที่สุดนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วต้องยุติธรรมเทศนาเพื่อจะได้ประกอบกิจกรรมอย่างอื่นสืบต่อไปตามเรื่องของการจำพรรษาจึงขอยุติธรรมเทศนาว่าจะเพียงนี้เอวังก็มีโดยประการฉะนี้